โลกเป็นดาวดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลยังมีดวงดาวอีกนับล้านๆดวงในเอกภพนี้ซึ่งต่างก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาภายใต้การควบคุมของระบบสุริยะรวมทั้งโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกไม่ว่าจะอยู่ในสภาพหรือสถานะใดต่างก็ตกอยู่ภายใต้พลังสุริยะนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเดียวที่สามารถเลือกที่ตั้งทำเลเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ตามอำเภอใจเพื่อให้ที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในสอดรับกับพลังสุริยะให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมชาติมรรคผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะให้ความร่มเย็นกับผู้อยู่อาศัยแล้วยังทำให้ครอบครัวนั้นๆมีความสุขด้วยลองหันมาสนใจบ้านที่อยู่อาศัยกันอย่างจริงจังรับพลังเข้ามาเพื่อความสมบูรณ์สุขใจสุขกายหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาลูกหลานประพฤติตนอยู่ในร่องรอยทุกคนมีสุขภาพดีอายุยืนนานดวงเบญจธาตุขอนำท่านเข้าสู่ศาสตร์ที่จะชี้บอกตำแหน่งแห่งพลังธรรมชาติเป็นแนวทางเลือกทำเลที่ตั้งบ้านหลังใหม่ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้านหลังเก่าให้ถูกโฉลกกับดวงชะตาเพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายและส่งเสริมผลดีในทุกด้านของชีวิตการจัดวางผังอาคารและตำแหน่งของเทพนักสัตว์เรื่องการจัดที่อยู่อาศัยถ้าหากไม่รู้ทิศทางจะทำให้การจัดนั้นผิดพลาดเขาจึงกำหนดให้ทิศหลักทั้ง4มีเทพนักสัตว์ประจำอยู่ทิศใต้จะต้องเป็นที่โล่งเพื่อให้ลมในฤดูร้อนพัดเข้ามาได้สะดวกสัญลักษณ์ของหงส์แดงจึงประจำอยู่ด้านทิศใต้สถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าโล่งมองเห็นได้ไกลมากที่สุดชื่อเสียงเกียรติยศก็จะมีอยู่ชั่วลูกชั่วหลานส่วนทางด้านทิศเหนือนั้นเขาให้เต่าดำประจำอยู่เป็นตำแหน่งของอาชีพถ้าหากว่าผู้ใดจะประกอบอาชีพแล้วไม่มีความหนักแน่นมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปดังเช่นเต่าก็จะทำให้อาชีพนั้นไม่ยั่งยืนทั้งนั้นด้านทิศเหนือจึงเป็นด้านที่ต้องทึบจะโล่งไม่ได้ส่วนด้านตะวันออกเป็นด้านของมังกรเขียวในแถบนี้ถ้าหากว่ามีภูเขาสูงและภูเขานั้นมีลักษณะคล้ายมังกรหรือคลื่นก็จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรืองด้านตรงกันข้ามคือด้านตะวันตกเป็นตำแหน่งของเสือขาวเราจะยอมให้เสือสูงกว่ามังกรไม่ได้เพราะฉะนั้นนายทิศตะวันตกจะต้องไม่สูงกว่าทิศตะวันออกในทุกๆเรื่องดังภาพที่คุณเห็นตำแหน่งต่างๆจะต้องจัดให้ได้ดังนี้ถึงแม้จะไม่ได้ทิศก็ต้องได้ผังตามนี้ค่ะลักษณะของรูปทรงที่ดินรูปลักษณะของที่ดินจะมีในหลายรูปแบบถ้าหากว่าที่ดินนั้นมีส่วนที่เว้าเข้ามาจะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ได้อะไรที่เต็มร้อยกระแสลมที่พัดเข้ามาสู่ตำแหน่งของที่ดินในส่วนที่เว้าจะแรงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่จะปลูกสร้างอาคารหรือที่พักอาศัยจะต้องหลบกระแสลมไปอยู่ในด้านข้างจะเป็นซ้ายหรือขวาของที่ดินก็ได้แต่ห้ามอยู่ในตำแหน่งที่ตรงส่วนเว้าปะทะเข้ามา
ถ้าหากว่าผู้อยู่อาศัยไม่หลบกระแสลมผลที่เกิดก็คือจะทำให้ธุรกิจมีปัญหาตลอดต้องสู้กับศึกหนักแล้วก็สุขภาพจิตและร่างกายก็จะเสียไปส่วนที่ดินที่มีรูปโค้งออกไปเหมือนพัดเป็นลักษณะที่ดีเหมือนลักษณะของครึ่งวงกลมลมที่ปะทะเข้ามาก็จะถูกส่วนที่ยื่นออกไปเนี่ยผลักดันออกไปไม่ให้กระแทกเข้ามาในที่ดินเนี่ยแรงจนเกินไปดังนั้นถ้าคุณต้องการสร้างอาคารในส่วนตรงกลางคุณก็ต้องหลบให้ลึกเข้ามาให้มากที่สุดจากส่วนที่โค้งยื่นออกไปการอยู่ในที่ดินลักษณะนี้จะทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองไม่มีผลเสียหายที่ดินที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลคือเหมือนกับงอข้อศอกผลเสียที่เกิดขึ้นก็คือกระแสลมเนี่ยจะพุ่งเข้ามาสู่ในส่วนที่หักงอจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับพลังพิฆาตสองต่อธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลิกผันรวดเร็วจนคุณไม่สามารถที่จะรับทันดังนั้นเวลาจะปลูกสร้างที่พักอาศัยคุณจึงต้องหลบมาอยู่ปีกซ้ายหรือขวาของที่ดินคุณจึงจะปลอดภัยลักษณะของอาคารในรูปทรงต่างๆส่วนอาคารที่สร้างเป็นรูปตัว H ก็คือตัวอาคารสองหลังเชื่อมต่อด้วยสะพานอย่างเช่นโรงพยาบาลทั้งหลายชอบทำกันใครก็ตามที่อยู่อาศัยในอาคารลักษณะนี้จะมีปัญหาที่ไม่สิ้นสุดการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีซ้ำแล้วซ้ำเล่าโรคนี้เป็นโรคนั้นแทรกการช่วยในอาคารรูปลักษณะเช่นนี้คุณจะต้องใช้แสงไฟตั้งไว้ในตำแหน่งส่วนที่หักหรือส่วนที่เป็นข้อศอกที่บิดเบี้ยวไปจากรูปร่างลักษณะเดิมการใช้พุ่มไม้ก็ช่วยได้เช่นกันโดยเชื่อมต่อระหว่างอาคารหัวท้ายขนานไปกับสะพานที่เชื่อมนั้นก็พอจะแก้ไขได้ค่ะอาคารที่เป็นลักษณะตัวไอเป็นเส้นตรงแล้วก็ปิดหัวท้ายด้วยอาคารที่สั้นกว่าลักษณะนี้ผู้อยู่อาศัยจะแบกภาระมากมากจนคุณนึกไม่ถึงทีเดียวจะมีเหตุการณ์ที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลาถ้าต้องการแก้อาคารลักษณะนี้คุณจะต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นแนวยาวเชื่อมต่อกันระหว่างปลายของส่วนที่ยื่นออกไปทั้งสองนั่นก็คือเป็นแนวขนานกับอาคารตัวส่วนที่ยาวที่สุดนั่นเองอาคารลักษณะตัว L เช่นเดียวกับที่ดินลักษณะตัว L ผู้อยู่อาศัยจะไม่มีวันได้อะไรที่ครบบริบูรณ์การช่วยก็คือการใช้แสงไฟส่องคุณจะส่องจากมุมที่หักงอหรือส่องจากฝั่งตรงกันข้ามกับมุมที่หักงอนั้นก็ได้สาดแสงไฟเข้ามาสู่ตัวอาคารในตำแหน่งที่ขาดหายไปเพื่อให้ตรงนั้นเต็มแต่ทั้งนี้นะขึ้นอยู่กับฝีมือผลที่ได้อาจจะไม่เต็มร้อยเพราะว่าไฟนั้นไม่สามารถจะเปิดแล้วให้แสงสว่างได้ในเวลากลางวันนั่นเองอาคารลักษณะตัว S โค้งคดเหมือนตะขอ
ผู้ที่อยู่อาศัยจะมีแต่ความสับสนวกวนการที่จะช่วยคุณจะต้องทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายไว้ที่ปลายทั้งสองของอาคารการใช้แสงไฟก็ช่วยได้เช่นกันถ้ารูปลักษณะอย่างนี้เป็นถนนในด้านส่วนปลายน่ะต้องสร้างสะพานปิดเลยนะคะสร้างตัวกันถนนไว้เลยให้รู้ว่าอันนั้นคือการสุดถนนแล้วไม่อย่างนั้นอันตรายมากค่ะอาคารลักษณะตัวอยู่ยิ่งลึกยิ่งเจ็บปวดถ้าหากแม้ว่าผู้อยู่อาศัยไปอยู่ในด้านส่วนที่ลึกคุณจะพ่ายแพ้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนคุณจะเห็นว่าศาลเจ้าหรือวัดมักจะสร้างอาคารที่มีลักษณะนี้แล้วก็เป็นระเบียงอยู่สองข้างตรงกลางนั้นคือตำแหน่งของเทวรูปกระถางธูปหรือพระประธานเพราะฉะนั้นคนจะอยู่อาศัยในตรงตำแหน่งที่ลึกนั้นไม่ได้ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยตำแหน่งนั้นควรจัดให้เป็นห้องโถงเป็นที่นั่งเล่นหรือรับแขกก็ได้ค่ะการแก้ไขต้องหาวัตถุลักษณะทรงกลมแล้วก็ตั้งไว้ระหว่างตัวอยู่นั้นหรือจะทำแนวรั้วต้นไม้เชื่อมปลายตัวอยู่ทั้งสองข้างก็ได้ค่ะตัว V เป็นอาคารที่ทุกข์ทรมานที่สุดมันหมายถึงการเข็นฆ่ามันหมายถึงการทำลายล้างซึ่งกันและกันซึ่งในผลที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผู้ชนะทุกคนจะเป็นผู้แพ้หมดคือแพ้อาคารนั่นเองวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือทำให้ส่วนที่แหลมนั้นน่ะให้เป็นวงกลมให้ได้คือสร้างวงกลมเนี่ยทั้งด้านนอกและด้านในการใช้แสงไฟในอาคารรูปตัว V ไม่ได้ช่วยเลยค่ะปลายของตัว V นั้นก็ต้องใช้แสงไฟหรือพุ่มไม้เช่นกันลักษณะต่างๆภายในบริเวณบ้านอาคารบ้านพักอาศัยที่นำกระถางต้นไม้ซึ่งมีดินบรรจุอยู่ขึ้นไปไว้ชั้นบนไม่ว่าคุณจะเดินรอดผ่านหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ได้รับก็คือคุณจะต้องง้อคนชั้นต่ำคุณจะง้อต้องง้อบริวารของคุณเองถ้ายิ่งไม้นั้นเป็นไม้เลื้อยคุณจะต้องหลั่งน้ำตาเพราะบริวารเพราะฉะนั้นมีหลายๆบ้านที่ใช้เถาไม้เลื้อยเนี่ยห้อยลงมาจากระเบียงจะเป็นระเบียงด้านนอกหรือด้านในอาคารก็ตามล้วนแต่ทำให้เดือดร้อนทั้งสิ้นคุณก็จะเห็นมีสินแสหรือผู้ที่เรียกตัวเองว่าเชี่ยวชาญในศาสตร์การแก้ไขจัดบ้านหลายท่านให้ใช้เถาไม้เลื้อยแก้ไขในมุมห้องที่มีเสายื่นออกมาหรือเว้าแหว่งเข้าไปอันนั้นน่ะหมายถึงน้ำตาของผู้อยู่อาศัยเชียวนะคะต้องระวังจะทำอะไรต้องพินิจพิจารณาค่ะถนนจะเป็นเล็กหรือใหญ่ก็ตามพุ่งเข้าสู่ประตูของอาคารบ้านเรือนเหมือนกับงูเลื้อยเข้าบ้านเหมือนกับมังกรเลื้อยเข้าเลื้อยออกจากบ้านคนในบ้านจะมีแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันจะเอาเรื่องราวของในบ้านไปนินทาว่ากล่าวนอกบ้านแล้วคนนอกบ้านก็จะวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านที่มีลักษณะถนนเลื้อยเข้าสู่ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาอะไรบังกั้นระหว่างประตูอย่าให้เห็นถนนเนี่ยพุ่งเข้ามาเป็นอันขาดค่ะอาคารที่ทอดยาวไปสู่
ทั้งสองด้านของที่ดินเรียกว่าปลูกเต็มเนื้อที่แล้วเว้นด้านหน้าหรือด้านหลังเข้าไว้อันนี้ไม่ดีเลยค่ะอาคารที่ดีเนี่ยต้องปลูกมาค่อนมุมใดมุมหนึ่งของที่ดินเราจะไม่ปลูกสร้างอาคารที่เต็มยาวที่ดินซ้ายขวาจดตัวที่ดินอย่างนี้จะไม่ได้เด็ดขาดนะคะคุณต้องตัดให้ด้านหนึ่งด้านใดจะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้กว้างเป็น1ใน3ของที่ดินต้องเหลือไว้เป็น1ใน3ของที่ดินการสร้างอาคารที่ยาวไปจุดถึงซ้ายขวาอย่างนี้จะเหมือนกล่องจะเหมือนกับที่บรรจุร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์เนี่ยจะเยอะมากทำให้ธุรกิจเนี่ยไม่สามารถขยับขยายไปได้เหมือนกับไม่มีชีวิตทุกอย่างเนี่ยจะคงอยู่กับที่แล้วกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมาจากผู้ที่เหนือกว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจซะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ยากค่ะยกเว้นแต่คุณจะซื้อที่ดินขยายออกไปด้านข้างเพื่อเพิ่มเนื้อที่ดินเนี่ยให้มากขึ้นในด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะการสร้างบ่อน้ำรูปทรงกลมไว้หน้าอาคารเป็นสิ่งที่ดีการกลมเนี่ยหมายถึงการเดินทางหมายถึงผู้อุปการะหมายถึงการกลิ้งไปได้เรื่อยๆแต่น้ำที่อยู่ในบ่อนั้นจะต้องไม่ส่องให้เห็นเงาของอาคารเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำนั่นคืออาคารหัวกลับลงไปในน้ำนั่นเองธุรกิจของคุณจะไม่มีวันงอกเงยการปลูกต้นไม้เป็นต้นบัวต้นกกหรือไม้ที่ลอยน้ำได้เนี่ยปกปิดผิวน้ำเป็นสิ่งที่พอช่วยได้แล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือน้ำนั้นต้องเป็นน้ำเป็นปลาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้น้ำนั้นมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อน้ำที่เห็นเงาในน้ำทุกบ่อต้องแก้ไขค่ะถ้าเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยในยามที่คุณไม่ได้ใช้คุณจะต้องใช้ผ้าใบเนี่ยปิดไม่เห็นเงาบ้านของคุณเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำค่ะการเปิดน้ำพุทำให้คึกคักวุ่นวายแต่ก็ยังดีกว่าน้ำตายในธุรกิจของธนาคารหลายๆแห่งเขาต้องการให้คนเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพุจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นความคึกคักของผู้ที่มาใช้บริการนั่นเองการสร้างประตูภายในอาคารตรงกันหลายๆบานหรือว่าขบกันเยื้องกันล้วนแต่ทำให้ธุรกิจนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างถูกต้องจะมีการขัดแย้งกันตลอดโอกาสมาก็หยิบฉวยไม่ได้เพราะมัวแต่ผัดกันมัวแต่เกี่ยงกันความคิดก็หลากหลายเพราะมันหลายปากนั่นเองสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหาฉากหรือม่านกั้นระหว่างประตูอย่าให้เห็นประตูที่ตรงกันให้เดินอ้อมไปค่ะประตูรั้วสูงกว่ารั้วเป็นสิ่งที่ผิดอันตรายอีกด้วยถ้าหากผู้ใดเนี่ยมีบ้านมีโรงงานแล้วสร้างประตูรั้วเนี่ยให้สูงกว่ากำแพงรั้วคุณจะกินเกินใช้เกินธุรกิจนั้นมีแต่รายจ่ายรายรับจะน้อยมากการเปิดปิดประตูก็อันตรายอาจจะล้มทับคนที่เปิดปิดนั้นก็ได้ทางที่ดีเนี่ยจะต้องเสริมรั้วทั้งสองข้างเนี่ยให้สูงเสมอกับบานประตูหรือสูงกว่าก็ได้นั่นคือสิ่งที่คุณควรทำบ้านอยู่อาศัยถ้า
ามีมากกว่าหนึ่งแล้วอยู่ในรั้วเดียวกันความไม่สามัคคีปรองดองกันของผู้อยู่อาศัยจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในบ้านของตัวเองหรือว่าบ้านข้างเคียงอีกประการหนึ่งก็คือการร้างคู่เรียกว่าเป็นม่ายทุกหลังนั่นเองอยู่แล้วเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสร้างบ้านมากกว่าหนึ่งหลังอยู่ในรั้วเดียวกันการสร้างรั้วระหว่างบ้านจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้จะโปร่งจะทึบจะสูงจะต่ำใช้ได้ทั้งหมดขอให้มีแนวกั้นก็แล้วกันจะเปิดเป็นประตูหรือว่าจะเปิดเป็นช่องทางเดินระหว่างบ้านแต่ละหลังก็ไม่ผิดจะทำให้ชีวิตได้มีสัดส่วนแล้วก็ไม่ก้าวก่ายกันต้นไม้เตี้ยจะเป็นพุ่มเป็นแนวคุณใช้ได้ทั้งหมดในการทำแนวรั้วระหว่างบ้านและแต่ละหลังจะสีอะไรก็ได้จะมีดอกไม่มีดอกก็ใช้ได้ทั้งหมดค่ะเขาเรียกว่ารั้วมิตรภาพดูแล้วสวยงามเป็นสัดส่วนรู้ว่าอาณาจักรของใครเป็นของใครไม่ก้าวก่ายกันการจัดวางผังห้องต่างๆภายในบ้านการจัดระหว่างชั้นบ้านสองชั้นถ้าหากว่ามีห้องนอนหรือห้องพระอยู่เหนือโรงรถผู้อยู่อาศัยในห้องนั้นจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองที่รักษาไม่หายขาดจนกว่าคุณจะย้ายออกไปจากตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้ผู้ที่เป็นประธานของบ้านอยู่อาศัยในห้องที่เหนือโรงจอดรถเป็นอันขาดถ้าเป็นห้องสำหรับพักแขกชั่วคราวใช้ได้ค่ะเช่นเดียวกับบ้านที่มีห้องนอนอยู่เหนือหรือใต้ห้องครัวคนอยู่อาศัยจะทุรนทุรายเหมือนนอนอยู่บนเตาไฟเฉยๆการเจ็บป่วยก็จะหาสาเหตุไม่ได้เป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้เป็นทั้งโรคภายในและภายนอกสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำเนี่ยก็คือย้ายออกไปไงคะห้องที่เหนือห้องครัวเนี่ยไม่ควรจะเป็นห้องพระด้วยแต่เป็นห้องนั่งเล่นได้เป็นห้องที่สำหรับครอบครัวได้ค่ะเป็นโฮมเธียเตอร์ก็ยังไหวนะคะการมีห้องน้ำอยู่เหนือหรือใต้ห้องนอนก็เป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งทำให้สุขภาพเสียโดยเฉพาะสุขภาพที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เขาเรียกว่าความรู้สึกทางเพศเนี่ยจะเสียไปเลยค่ะบางคนก็เป็นหมันบางคนก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศจึงไม่ควรนอนเหนือหรือใต้ห้องน้ำค่ะแล้วยิ่งแย่ไปใหญ่เลยถ้าหากว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่เหนือหรือใต้ห้องครัวอาหารที่คุณปรุงเนี่ยจะเป็นพิษถ้าเป็นร้านอาหารคนมากินก็จะท้องเสียถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหาได้ไม่พอกินค่ะพอกินแล้วต้องเอาไปซื้อยารักษาตัวเองนี่คือข้อเสียของห้องที่อยู่เหนือหรือใต้ห้องน้ำใช้เป็นที่นอนไม่ได้เป็นห้องพระไม่ได้เป็นห้องอาหารไม่ได้ใช้เป็นห้องเก็บของได้ค่ะขนาดเป็นห้องเก็บของของยังเสียหายเลยต้องระวัง
การจัดวางผังห้องต่างๆภายในบ้านการจัดในชั้นเดียวกันประตูห้องนอนก็มีส่วนสำคัญเพราะประตูคือปากคุณเดินเข้าไปก็ห้องก็กินคุณทางประตูนั่นแหละคือปากเพราะฉะนั้นถ้าประตูห้องนอนไปตรงกับประตูห้องครัวคุณจะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ในการกินคุณก็จะเจออะไรคุณก็จะจับกิน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 เข้าไปผลก็คือสุขภาพคุณเสียคุณอาจจะอ้วนคุณอาจจะผอมไม่สำคัญแต่สำคัญก็คือว่าสุขภาพคุณแย่มากเพราะคุณกินไม่ถูกต้องนั่นเองกินในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ถ้าประตูห้องน้ำตรงกับประตูห้องนอนของผู้ใดผู้นั้นจะมีระบบขับถ่ายที่ไม่ดีเจอห้องน้ำที่ไหนคุณก็จะเข้าแล้ว10นาทีเดี๋ยวก็เข้าอีกเพราะว่าคุณนอนเนี่ยคุณนอนตรงกับประตูห้องน้ำอย่างไรกลิ่นของห้องน้ำมันก็จะอยู่ในสมองคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องมีม่านปิดค่ะเอาฉากปิดก็ได้ประตูตรงกันเนี่ยก็แย่แล้วนี่ยังประตูห้องนอนตรงกับประตูห้องน้ำอีกยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่เลยแม้แต่ประตูห้องน้ำเปิดเข้าห้องนอนก็เสียเช่นเดียวกันเมื่อคุณนอนคุณจะต้องไม่เห็นประตูที่เข้าห้องน้ำค่ะคุณต้องปิดประตูนั้น24ชั่วโมงจะอ้างว่าปิดบานประตูแล้วไม่พอค่ะเพราะเวลาคุณเปิดก็จะเห็นกลิ่นของประตูห้องน้ำก็จะออกเช่นกันประตูห้องน้ำตรงกับประตูห้องครัวห้องครัวเนี่ยเป็นที่ปรุงอาหารเป็นที่ที่คุณทำกินถ้าไปตรงกับประตูห้องน้ำซึ่งเป็นที่ขับถ่ายคุณกินแล้วก็ถ่ายนั่นก็คือเงินทองที่คุณหามาได้เข้ากระเป๋าซ้ายก็ต้องจ่ายไปกระเป๋าขวาคนอื่นไม่ใช่กระเป๋าคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องห้องน้ำจะเปิดประตูเข้ามาในห้องครัวก็ไม่ได้วิธีการบังด้วยฉากและม่านไม่เพียงพอค่ะต้องย้ายประตูห้องน้ำออกจากห้องครัวไปเลยจึงจะถูกถ้าคุณกั้นทางเดินที่จะเข้าประตูห้องน้ำไม่ให้เห็นห้องครัวก็ยังดีกว่าไม่กั้นประตูห้องน้ำตรงกับประตูห้องพระจะเป็นพระของศาสนาไหนก็แล้วแต่ล้วนแต่เสียหายเพราะว่าคุณจะทำบุญคุณจะนับถือศาสนาในลักษณะที่ผิดทำบุญมากเกินไปหรือไม่ก็ไปเอาของวัดมาใช้โดยไม่เหมาะสมไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูห้องน้ำจะตรงกับประตูห้องพระไม่ได้ค่ะต้องย้ายห้องพระไปการปิดประตูห้องน้ำไม่เพียงพอจะปิดด้วยฉากกั้นหรือปิดด้วยม่านก็ไม่พอค่ะต้องย้ายห้องพระให้พ้นห้องน้ำค่ะลักษณะของบันไดภายในบ้านประตูห้องน้ำตรงกับบันไดบันไดคือลิ้นคือลิ้นของบ้านก็คือลิ้นของคุณนั่นเองแลบเลียเข้าไปในห้องน้ำไม่ดีเลยการสูญเสียเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะลิ้นของคุณเที่ยวไปรับปากกับใครต่อใครเข้าไว้หรือไม่ก็ไปเลียเอาไอ้สิ่งที่ไม่น่าเลียนั่นเองนะคะไปกินในสิ่งที่ไม่น่ากินสาเหตุมันก็มาจากบันไดที่ตรงกับประตูห้องน้ำนั่นเองอันนี้แก้ได้ด้วยฉากกั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาฉากมากั้นระหว่างบันไดกับประตูห้องน้ำก็พอประทับประทังไปได้อย่าให้เห็นในขณะที่คุณเดินลงบันไดมาเป็นอันใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นฉากที่กั้นประตูห้องน้ำเนี่ยต้องสูงถึงเพดานเชียวนะคะประตูห้องนอนตรงกับบันไดแล้วยิ่งตรงกับเตียงด้วยเนี่ยยิ่งเสียใหญ่เลยคุณจะมีความรู้สึกว่าในห้องนอนของคุณไม่มีความสุขมีแต่คนที่ไม่ให้เกียรติคุณลิ้นของคนที่พูดถึงคุณเนี่ย
เป็นลิ้นที่ทำให้คุณเนี่ยเสียหายไปนอกบ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ในบ้านก็ไม่มีความสุขต้องนอนให้พ้นประตูห้องที่เห็นบันไดแล้วก็ต้องกั้นฉากระหว่างบันไดกับประตูอย่าให้เห็นประตูคือปากบันไดคือลิ้นตรงกันเมื่อไหร่เนี่ยลิ้นห้อยใช่นะคะบันไดตรงกับประตูบ้านเรื่องภายในจะถูกนำออกไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัยมักมีเรื่องกับคนภายนอกธุรกิจการงานเสียหายเพราะมีผู้คอยจับผิดการตกแต่งและจัดวางเฟอร์นิเจอร์และตำแหน่งของเทพนักสัตว์การนำเทพนักสัตว์เข้ามาไว้ในบ้านในภาพนี้คุณจะเห็นว่าเอามาไว้ในห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดเวลาคุณนอนเนี่ยเขาบอกพลังในร่างกายของคุณเนี่ยกระแสแม่เหล็กนะคะจะทำงานจะดูดซับเอาสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ในกายคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาเทพนักษัตริย์เนี่ยมาประจำไว้ในห้องนอนตำแหน่งหัวเตียงคือตำแหน่งของเต่าไหมคะยามนอนต้องมีหมอนหนุนหลายคนนอนไม่หนุนหมอนสรีระเสียนะคะต้องหนุนหมอนค่ะยกขึ้นมาให้เหมือนกับหนุนหลังเต่าแล้วหลับให้สบายไม่ต้องรีบตื่นนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวเตียงเนี่ยจึงต้องทึบหัวเตียงจึงต้องชนผนังส่วนปลายเท้าเนี่ยต้องโล่งไปจนสุดผนังเลยค่ะเพราะเป็นตำแหน่งของหงยิ่งไกลจากเตียงมากเท่าไหร่หงคุณก็ยิ่งบินได้เร็วมากเท่านั้นได้สะดวกมากเท่านั้นเพราะนั้นปลายเท้าจึงไม่น่ามีสิ่งใดๆเนี่ยมาวางไว้ควรจะเป็นผนังทึบแล้วก็ไม่น่ามีหน้าต่างด้วยค่ะเพราะแสงเนี่ยจะรบกวนคุณในยามคุณนอนด้านซ้ายมือของเตียงเนี่ยที่คุณนอนหงายนะคะบางคนถามว่านอนหงายหรือนอนคว่ำนอนหงายค่ะยามที่นอนหงายลงไปแล้วเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยต้องเป็นมังกรนะคะมังกรเนี่ยแต่ต้องไม่เหมือนในภาพนะคะเพราะในภาพเนี่ยมีกระจกเงากระจกเงาบานนั้นนะต้องปิดถ้าอยู่ข้างเตียงนอนจะเห็นไม่ได้มังกรต้องสูงกว่าเสือตามกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของที่วางอยู่ด้านขวาของเตียงจึงต้องต่ำกว่าด้านซ้ายนะคะแล้วปลายเท้าเนี่ยช่องทางเดินเนี่ยตรงปลายเตียงเนี่ยต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเดินได้กะเอาขนาดแค่งูเลื้อยนะคะไม่ใช่งูดินนะคะต้องเป็นงูที่มีขนาดพอสมควรงูใหญ่เกินไปก็จะกว้างเกินไปเดี๋ยวจะว้าเหวก็ขอให้เป็นที่ว่างอย่างน้อยเนี่ย1ฟุตจากปลายเท้าเตียงเนี่ยถึงจะถึงสิ่งของที่คุณวางหรือถึงผนังจะช่วยให้คุณเนี่ยมีอนาคตที่ก้าวไกลทีเดียวค่ะห้องนอนเตียงโดนบล็อกเตียงนอน2ชั้นนิยมกันในต่างประเทศเพราะอากาศหนาวบ้านเราก็เอาเข้ามาไว้เช่นเดียวกันคนที่นอนอยู่ข้างบนก็ลอยเต้งคนที่นอนอยู่ข้างล่างก็ถูกข้างบนกดทับความรู้สึกของผู้ที่นอนอยู่ในเตียงทั้งสองจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักยิ่งถ้าหากว่าสามด้านติดผนังอย่างนี้ด้วยยิ่งเป็นการทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะไม่มีช่องทางในการทำมาหากินเขาเรียกว่ามีทางออกทางเดียว one way out ก็คือออกได้ฝั่งเดียวจะไม่คิดทำมาหากินจะไม่คิดจะทำงานเพราะไม่รู้จะทำอะไรพ่อแม่ที่ให้ลูกนอนอย่างนี้ลูกจะเลี้ยงไม่โตค่ะสุขภาพก็เสียด้วยทำอะไรติดขัดไปหมดต้องขยายออกมาเตียงสองชั้นเช่นเดิมขยับออกมาให้พ้นจากผนังสองด้านแต่หัวเตียงยังคงต้องชิดอยู่ค่ะ
ขยับให้พ้นแนวทางเดินหรือประตูหน้าต่างการนอนก็จะดีขึ้นจริงอยู่เตียงสองชั้นเนี่ยลงทางเดียวแต่ก็ไม่น่าจะติดกำแพงเพราะการนอนติดกำแพงมากเกินไปจะทำให้เป็นโรคผิวหนังค่ะเกิดผื่นคันโดยไม่ทราบสาเหตุต้องขยับออกมาค่ะห้องนอนหัวเตียงมีหน้าต่างการนอนที่มีประตูหรือหน้าต่างอยู่ในตำแหน่งที่หัวนอนเขาเรียกว่านอนหัวลอยหรือหัวโล่งลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างหลายคนคิดว่าช่วยให้เย็นในขณะหลับไม่จริงค่ะอันตรายมากเลยคนนอกบ้านจะมองเห็นคุณถ้าคุณเปิดหน้าต่างนอนลมจะพัดเอาเชื้อโรคและฝุ่นละอองเข้ามาถึงแม้คุณจะปิดม่านเสียงหวีดวิวของสายลมที่เข้ามาในช่องหน้าต่างนั้นน่ะก็ยังรบกวนการนอนหลับของคุณแล้วยิ่งมีแนวประตูเนี่ยอยู่ด้านข้างด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเสียหายมากขึ้นชีวิตคุณจะไม่พบกับความสำเร็จคุณไม่มีสมองที่จะคิดอะไรด้วยตัวเองต้องอาศัยสมองคนอื่นเขาแล้วยิ่งมีหิ้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในห้องนอนด้วยแล้วการกดทับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเพิ่มมากขึ้นทำให้คุณเนี่ยต้องวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยอยู่ตลอดเวลามีผลร้ายมากกว่าผลดีลองจัดใหม่สิคะหาม่านสวยๆจะเป็นม่านสองชั้นชั้นหนึ่งโปร่งชั้นหนึ่งทึบหรือม่านโปร่งชั้นเดียวก็ได้ค่ะกั้นในช่องทางเดินระหว่างประตูกับเตียงระหว่างหน้าต่างกับเตียงระหว่างพระกับเตียงที่คุณนอนคุณจะรู้สึกอบอุ่นคุณจะนอนหลับสบายหัวเตียงเนี่ยตั้งให้ชิดข้างฝาไปฝาด้านหัวเตียงเราห้ามแค่ทิศตะวันตกที่เป็นด้านนอกของบ้านเท่านั้นถ้าตะวันตกนั้นเป็นในบ้านก็ไม่มีผลเสียค่ะห้องนอนเตียงไม่เหมาะสมการที่ทำหัวเตียงด้วยไม้ระแนงเป็นซี่ๆจะเป็นซี่ตั้งหรือซี่ขวางก็ตามคนนอนเนี่ยจะมีโรคปวดศีรษะมันถูกไม้ตีหัวอยู่ตลอดเวลาปวดเจ็บไปหมดนั่นคือกระแสลมที่พัดผ่านซี่ไม้นั่นเองควรจะกรุควรจะทำให้ทึบแล้วการนอนลอยอยู่กลางห้องก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเหมือนถูกปล่อยเกาะเกิดความว้าเหวเกิดความไม่แน่ใจในชีวิตถ้าหากมีโคมไฟส่องลงมากลางเตียงด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยในช่องท้องของคุณจะไม่ดีเลยปวดท้องแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อไปเรื่อยเราลองมาเปลี่ยนใหม่ดีไหมคะกรุผนังพนักหัวเตียงด้วยผ้าหรือด้วยวัสดุอื่นใดก็ได้ค่ะที่ไม่หยาบจนเกินไปนะคะคุณยังนั่งพิงหัวเตียงได้นะคะนอนลงไปหัวกระแทกก็จะไม่เจ็บแล้วก็ย้ายเตียงให้ใกล้ผนังแต่ไม่ชิดผนังนะคะต้องไกลจากผนังอย่างน้อย1คืบแล้วก็ไม่ไกลจนเกินกระทั่งมือเอื้อมไม่ถึงคุณก็จะพ้นจากโคมไฟกลางห้องนะคะได้ที่พักพิงไม่ปวดหัวอีกต่อไปแล้วค่ะห้องนอนหัวเตียงมีประตูหลายคนนอนในผนังด้านที่มีประตูประตูนั้นก็จะเปิดเข้าสู่ทางด้านศีรษะกระแทกประตูบ้างกระแทกผนังบ้างคนที่นอนลักษณะนี้มีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยได้รับเกียรติจากใครเลยในทุกคนทุกแห่งที่คุณไปเป็นการที่ทุกทรมานจิตใจเสียงลมที่หวีดหวิวเข้ามาใต้ประตูทั้งลมร้อนลมเย็นก็คือทั้งคำชมคำด่าก็จะปลิวเข้ามาสู่หูคุณตลอดเวลา
ควรจะย้ายค่ะย้ายหัวเตียงไปด้านที่มีผนังทึบบนผนังนั้นไม่น่าแขวนรูปหรือสิ่งอื่นใดไว้เลยจัดห้องสมัยตามรูปที่คุณเห็นคุณจะรู้สึกดีวัสดุแล้วแต่ที่คุณมีไม่จำเป็นต้องหาซื้อใหม่ค่ะคุณจะพบกับช่องทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการยกย่องจากลูกน้องแล้วก็ได้รับคำชมจากเจ้านายค่ะห้องนอนเตียงอยู่กลางห้องเตียงที่ตั้งอยู่กลางห้องก็ว้าเหวพอละยังมีประตูนะคะที่พุ่งเข้าสู่ศีรษะอีกความคิดสับสนไม่ต้องการตื่นอยากจะนอนจมอยู่ในที่นอนอย่างนั้นแหละขั้นออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่อยากจะกลับเข้าบ้านอีกไม่ย้ายเตียงก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วล่ะค่ะคุณเห็นในภาพความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นค่ะห้องนอนตู้อยู่ปลายเตียงเตียงนอนที่มีตู้เสื้อผ้าอยู่ปลายเตียงแล้วตู้นั้นใหญ่จะมีกระจกเงาหรือไม่มีก็ตามเวลาคุณนอนลงไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนคุณเห็นของหนักๆเนี่ยลอยเข้ามาทับตัวคุณตลอดอีกทั้งบานตู้เนี่ยก็มีลักษณะพอดีกับตัวคุณเลยคุณจะรู้สึกป่วยคุณจะรู้สึกหดหู่คุณจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่ในกล่องต้องย้ายใหม่ค่ะนะคะย้ายเตียงย้ายตู้สมัยใช้ภาพที่คุณเห็นเนี่ยเป็นแนวทางในการย้ายแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายไปห้องนอนหัวเตียงติดห้องน้ำหัวเตียงพิงอยู่ที่ห้องน้ำไม่ว่าจะพิงอยู่กับอ่างอาบน้ำหรือโถส้วมก็ตามแม้แต่อ่างล้างมือล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทั้งสิ้นเสียงน้ำที่ดังอยู่ตลอดเวลาความชื้นที่เกิดจากผนังห้องน้ำเข้ามาสู่ห้องนอนผลก็คือคุณจะเป็นโรคทางเดินหายใจเป็นโรคที่ปวดศีรษะมีเสียงในหูผลร้ายมากกว่าผลดีย้ายให้พ้นแค่ไม่ให้หัวเตียงพิงห้องน้ำเนี่ยก็ใช้ได้แล้วค่ะอยู่ด้านข้างไม่เป็นไรแต่อยู่ด้านหัวไม่ได้ค่ะดูตัวอย่างในรูปนะคะแล้วก็จัดตามวัสดุอุปกรณ์ที่คุณมีอย่านอนพิงห้องน้ำอยู่เลยค่ะห้องนอนหัวเตียงติดห้องครัวหัวเตียงติดครัวโดยเฉพาะติดเตาไฟเมื่อยามที่เขาปรุงอาหารเนี่ยกลิ่นอาหารจะรอดเข้ามาในห้องนอนไฟจะร้อนอยู่ที่หัวคุณคุณจะเหมือนมีเปลวไฟที่สุมอยู่บนหัวกองโตทีเดียวชีวิตจะแย่มากกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มฝันอยู่แต่การกินต้องย้ายเตียงเนี่ยให้ไกลจากครัวมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้อย่านอนเอาศีรษะเนี่ยพิงกับผนังห้องครัวเป็นอันขาดค่ะห้องครัวห้องครัวเตาไฟตรงประตูหน้าต่างเตาไฟคือที่ปรุงอาหารถ้าหากแม้นว่าเตาไฟนั้นตรงกับหน้าต่างหลายคนคิดว่าหน้าต่างจะช่วยดูดกลิ่นอาหารเนี่ยออกไปไม่จริงค่ะ
ลมเนี่ยจะพัดทำให้ไฟในเตาเนี่ยไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดหน้าต่างแล้วปรุงอาหารเนี่ยลมก็พัดกลิ่นอาหารเนี่ยเข้ามาด้วยต้องระวังค่ะถ้าหากว่าย้ายเตาไม่ได้ก็ต้องหาวัสดุทึบมาปิดหน้าต่างที่เหนือเตาไฟแต่ถ้าย้ายได้ดีกว่าเตาไฟนั้นตรงกับประตูไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านหลังผู้ปรุงอาหารเนี่ยจะไม่มีสมาธิในการปรุงตั้งกระทะไว้ทำกับข้าวแล้วก็เดินหายไปเลยผลก็คือไฟไหม้บ้านค่ะไม่ไหม้บ้านก็ไหม้อาหารนั่นแหละค่ะกว่าจะได้กลิ่นก็กินไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ตั้งเตาให้ตรงกับประตูแล้วยิ่งหันหลังให้ประตูเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่คนในบ้านจะระแวงกันและกันแล้วก็พานไประแวงคนนอกบ้านด้วยทำให้ธุรกิจการงานไม่เจริญเพราะว่ามัวแต่หวาดระแวงกันต้องใช้ฉากบังค่ะใช้ม่านไม่ได้เพราะในครัวเนี่ยกลิ่นอาหารจะติดกับผ้าม่านต้องใช้ฉากบังห้องครัวห้องครัวติดห้องน้ำการมีห้องน้ำติดกับห้องครัวหรือมีประตูที่เปิดจากห้องน้ำเข้าสู่ห้องครัวก็เป็นสิ่งที่เสียหายเช่นกันอย่างที่บอกแล้วว่าห้องครัวคือที่ทำกินห้องน้ำคือที่ขับถ่ายถ้าประตูสองอันนี้ตรงกันคุณกินแล้วคุณก็ถ่ายทันทีคุณหาเงินได้คุณก็มีที่ใช้ทันทีคุณจะเก็บไม่อยู่ค่ะการใช้ฉากบังช่วยได้หรือการใช้ม่านที่ปิดไว้24ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันแต่ไม่ 100% ค่ะห้องน้ำห้องน้ำไม่มีหน้าต่างแล้วถ้าห้องน้ำไม่มีหน้าต่างอากาศที่ในห้องน้ำจะไม่มีการหมุนเวียนผลก็คือเชื้อราจะเต็มห้องน้ำคนอยู่อาศัยจะเป็นโรคสารพัดโรคเลยค่ะทั้งภายนอกและภายในถึงแม้จะใช้พัดลมดูดบางครั้งก็ไม่เพียงพอการติดกระจกเงาไว้ที่กำแพงทั้งสี่ด้านช่วยได้ในความรู้สึกที่มีแสงเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองกระจกที่ติดนั้นจะต้องเป็นแนวที่สูงที่สุดใกล้เพดานถ้าหากผนังเพดานลาดเอียงจะติดกระจกได้เพียง2บานเท่านั้นอีกบานหนึ่งเนี่ยจะติดไม่ได้เพราะกระจกที่ส่องกระจกเงาทุกบานไม่ว่าในห้องน้ำหรือที่ไหนๆจะส่องแล้วหัวขาดไม่ได้เป็นอันขาดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าติดได้2บานก็ติดแค่2บานยามที่เปิดไฟคุณก็จะเห็นแสงไฟเพิ่มขึ้นอีก2จุดหรือถ้าติดได้4บานก็เป็น4จุดนั่นเป็นการที่จะช่วยได้หลังจากคุณได้ชมวิดีโอชุดนี้ไปแล้วจะได้พบว่ามีการรวบรวมตัวอย่างของปัญหาในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในสถานที่ของที่พักอาศัยโดยทั่วไปซึ่งเราท่านมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจพินิจพิจารณาปรับปรุงให้ถูกต้องด้วยตนเองตามหลักการผสมผสานแห่งพลังธรรมชาติเท่าใดนักมักจะอาศัยถามผู้รู้หรือให้ผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับท่านมาจัดการให้จึงทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยต่อที่อยู่อาศัยของตนเองอีกทั้งยังขัดต่อความรู้สึกเพราะสีสันและรูปทรงของสิ่งที่ผู้จัดนำมาตั้งวางไว้ให้ไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบนับแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกคุณจะพบว่าทุกสิ่งในบ้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวคุณเพราะคุณจะเป็นผู้จัดวางและเลือกสรรทุกสิ่งด้วยตัวคุณเองยังมีกลยุทธ์ในการจัดสถานที่
ทั้งภายนอกและภายในอีกมากมายพร้อมที่จะนำเสนอให้คุณได้ชมเป็นแนวทางสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆของฝากทิปสิ่งที่ช่วยเสริมทำให้บ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานเนี่ยเกิดพลังไม่มีสิ่งใดเกินดอกไม้ต้นไม้ที่เจริญเต็มที่เท่านั้นจึงจะผลิตดอกที่สวยงามออกมาเพราะฉะนั้นดอกไม้จะเป็นดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมใช้ได้ทั้งหมดยิ่งหลากสียิ่งดีลองดูสิคะเอาต้นไม้มาไว้ในทุกคนทุกแห่งทุกตำแหน่งในบ้านคุณบ้านคุณจะมีชีวิตชีวาการเงินจะไหลมาเทมาธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองผลิดอกออกผลโดยเฉพาะต้นไม้ที่ทำด้วยอัญมณีหลากสีหลากชนิดยิ่งจะเพิ่มพลังต้นไม้ธรรมดาเนี่ยอายุสั้นแต่ว่าต้นไม้ที่ทำด้วยอัญมณีเนี่ยอายุยืนยาวกว่าจะเป็นอัญมณีได้แต่ละเม็ดใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วก็จะอยู่อีกนานไปอีกหลายร้อยหลายพันปีเช่นกันถ้าไม่แตกหักบุบสลายซะก่อนเพราะฉะนั้นการนำต้นไม้อัญมณีเข้ามาตั้งไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะตำแหน่งการเงินคุณจะแปลกใจพลังของอัญมณีนั้นเหลือเฟือการเงินของคุณที่เคยแย่เคยไปไม่ไหวจะกลับเข้มแข็งขึ้นมาแล้วจะมาจากหลากหลายมาจากทุกคนทุกแห่งมาจากทุกสกุลเงินหาต้นไม้อัญมณีสักต้นนะคะยิ่งแพงยิ่งดีระวังแต่จะหายเท่านั้นเองค่ะการปรุงอาหารรับประทานมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากมายมหาศาลถ้าไม่พิถีพิถันอาจทำให้คุณสูญเสียพลังในส่วนที่สร้างสรรค์ไปโดยไม่รู้ตัวเชิญติดตามวิธีการที่ถูกต้องในวิดีโอชุดต่อไปของเรา